โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสวัสดีเพื่อนๆในช่องแชทนิดนึงอาจจะรู้สึกกระทันหันไปหน่อยเนาะมันมีรายการสภายังพวกโผล่ขึ้นมาแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ต่อยหอยไม่ได้สนใจคนดู18คนมีคุณบีชบอยทักเข้ามาสวัสดีครับสภาสมาชิกสภาและพี่บีชครับคุณซิโรโตชิคุณโบชลดาสวัสดีครับหลายท่านนะตอนนี้กี่คนละ8คนวันนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้คิดถึงพี่บิดวันนี้ก็เลยชวนพี่บิดคุยอัปเดตสถานการณ์การพี่บิดไปถึงไหนยังไงเราไม่ได้เจอหน้าพี่บิดนานแล้วเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างจริงๆช่วงนี้ปีนี้พี่ว่าเป็นปีที่พี่แบบเชนอีกแบบหนึ่งเลยคือเชนแบบ totally เชนเลยอ่ะเราหางานมาทำเยอะมากคือเป็นคนแบบอยู่นิ่งไม่ได้ชอบทำงานไงแล้วเราก็จะไม่ได้มีเวลาไปวุ่นยุ่งวุ่นวายกับใครนะแม้แต่กระทั่ง ETF อะไรนี่ไม่ได้สนเลยนะคือแบบไม่มีเวลาไล่ดูจริงปะเนี่ยจริงไม่ได้แล้วแบบไม่ได้สนใจอะไรไปเลยมันเหมือนแต่วันก็รีเฟกอันนึงเนาะเหมือนกับที่อาจารย์พิยาเขาก็โพสต์แหละพอเราไปดูแล้วเออใช่ว่ะเราแบบว่าเราเป็นประเภทแบบเก็บยาวพอเราเก็บยาวอ่ะเราก็รู้สึกว่าETF แม่งเป็นแบบแค่ทางผ่านเท่านั้นเองคือเป็นทางที่ยังไงมันก็ต้องผ่านเป็นทางที่แบบว่าเฮ้ยมันคือการที่เหมือนกับคนที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยเขาน่าจะมีมุมมองที่มันเปลี่ยนไปกับตัวบิตคอยน์ใช่แต่ว่าพาร์ทหนึ่งที่พี่กลับมารีเฟกต์ดูตัวเองแล้วกลายเป็นว่าตอนช่วงปลายปีที่แล้วอันนี้พี่คุยกับจากชื่อเล่นชื่ออะไรนะตั้มครับพี่ตั้มพี่คุยกับตั้มบ่อยๆใช่ไหมเราก็รีเฟกกันไปรีเฟกกันมาแล้วพี่ก็เทสตัวเองเทสกับการทำในช่องเนี่ยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีแล้วกลายเป็นว่าพอเราลองไปลองมาแล้วมันมาจบที่ตัวเรื่องของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาพี่ก็โฟกัสเรื่องของอันนี้แล้วกลายว่าเฮ้ยแม่งสนุกดีแล้วก็เลยพอสนุกปุ๊บก็เลยเมลไปถามไอ้วันคีบอกว่าเฮ้ยเอามาขายได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเคสอันนึงที่เรามองเห็นช่องของตลาดว่าเลเจอร์เนี่ยมันมีประเด็นแล้วเทเซอร์มันจะเป็นเหมาะสำหรับคนที่ใช้ในคอมเท่านั้นเราก็ถ้างั้นมันจะมีแก็บช่องว่างของคนที่ใช้ผ่านไอ้บลูทูธกับมือถือเราก็ไปหาว่ามันมีโปรดักต์ตัวไหนที่มันมาฟิลแก็บตรงนี้แล้วก็จะรีเพสตัวเลเจอร์นั่นแหละคือที่มาที่ไปเร็วมากกระบวนการนี้พอเราเริ่มทำเริ่มเทสเริ่มลองทำวิดีโอประเภทแบบนี้แล้วเริ่มลองคิดว่าจะหาโปรดักต์ตรงไหนมาฟิลใช้เวลาประมาณสัก1อาทิตย์ในการติดต่อเอาของเข้ามาเร็วนะเร็วมากคือมันกลายเป็นว่าเชื่อไหมมันมีอันนึงที่เคยอ่านหนังสือชื่อเรื่องของไอ้ flow state ใช่ไหมครับอีโฟลสเตทนี่นะคือแบบว่าพอเราทำเรื่องอะไรที่เราแบบรู้จริงๆแล้วโอ้โหมันแบบรู้เลยว่ามันจะต้องทำ1 2 3 4แล้วมันแบบมันมีอยู่ช่วงปีใหม่คือถ้าใครรู้ว่าปีที่แล้วเป็นปีที่พี่สะสางเรื่องส่วนตัวเยอะมากขาตัวเองไว้อะไรรวมไปทั้งถึงลูกชายพี่ผ่าตัดกระดูกสันหลังไอ้ที่กระดูกสันหลังวันที่21เราก็จะไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วช่วงปีใหม่เพราะว่าเราก็อยู่กับเขาดูแล ก็ผ่านไปได้ดีนะแต่ประเด็นที่พี่จะเล่าคือว่าพอมันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันกลายว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มพี่ใช้เวลา2วันช่วงปีใหม่ทำเว็บไซต์ใหม่โลอันเก่าเคลียร์ใหม่วันที่1มกราเปิดสักลาดเว็บไซต์ใหม่ขึ้น แล้วระหว่างช่วงนั้นเราเขียนบอกประมาณสัก3อันแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเริ่มเขียนบล็อกที่มันแบบมีคุณภาพแล้วคนดูได้อะไรจากมันจริงๆเราก็เริ่มเขียนซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เคยเขียนบล็อกได้เร็วขนาดนี้มาก่อนปกติพี่เขียนบล็อก1อันเนี่ยพี่จะอ่านแล้วอ่านอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแบบ1บล็อกก็จะใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงในการที่จะว่าจริงไหนๆเนี่ยเหรอหน้าผมอ่านเลยเนี่ยอันทางซ้ายเนี่ยผมอ่านไปเฮ้ยพี่อย่างเงี้ยพี่ลองฟอร์มบนนอสเตอร์ได้นะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราก็ลองเทสของเราไปเรื่อยแล้วเชื่อไหมเป็นธีมที่พี่ถ้าใครไปดูเว็บเวอร์ชันที่แล้วกับเว็บเวอร์ชันนี้นะ
ีนี้เป็นปีที่พี่ทำรีไวซ์ตัวแบรนด์ไอเดนติตี้ใหม่ก็คือให้มันดูสีออกทมึนขึ้นให้ดูแบบขลุ่มแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแล้วก็ตัวสีที่เป็นก็จะเป็นโทนแบบสีเบจตามเสื้อที่พี่ใส่ใช่ไหมแล้วก็จะโทนก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ดูคือดูแล้วมันก็เฮ้ยแม่งลงตัวไปหมดโฟลว์มาแบบเขียนบล็อกเขียนอะไรแบบว่าเฮ้ยแม่งแบบแม่งสนุกอ่ะแล้วก็แบบมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพี่แม่งนั่งทำงานแบบทั้งวันโดยที่แบบไม่ได้ทำเออแบบคือถ้าแบบเจออะไรที่สนุกนี่ผมแบบแฮปปี้ด้วยเลยนะพี่ก่อนหน้านี้ดูพี่ตึงๆแล้วพอพี่มาเจออะไรที่เพลินแล้วพี่เล่าด้วยฟีลลิ่งแบบเนี้ยไม่ต่อเออคือเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าคนที่มาอ่านหรือคนที่มาฟังเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ของเราที่แบบไม่ดูถูกเขาอ่ะเราก็จะใส่ไอความคิดเห็นของเราแบบที่เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเฮ้ยอันนี้พี่แม่งไบแอดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีอะไรประมาณนี้เราก็เปิดออปชันอะไรให้เป็นลักษณะของ two way มากขึ้นเราด้วยความที่ว่าเราอาจจะแก่ขึ้นด้วยมั้งมันก็แบบวิธีการ organize วิธีการอะไรเนี่ยมันดูมันเป็นระบบเป็น flow productivity แบบเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากแล้วก็แบบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะเชื่อไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ออกกำลังกายน้อยมากจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าอ๋อโอเคเริ่มบาลานซ์ได้แล้วคือก่อนหน้านี้มันทำงานมันมากจนแบบว่าเอาเวลาออกกำลังอ่ะไปทำงานอ่ะ อันนี้พี่ทำคนเดียวเหรอพี่ทำคนเดียวคนเดียวทำคนเดียวหมดเลยเฮ้ยจริงป่ะจริงโอ้โหดูดีมากเลยนะพี่บ้าพลังพี่บอกเลยถ้าแบบอันไหนที่พี่ชอบแล้วคือโคตรจะบ้าพลังลองไปดูบล็อกล่าสุดนะพี่ใช้เวลาเนี่ยนานมากนานของพี่นี่คือประมาณสักวันครึ่งถ้านับแมนอาวนะวันครึ่งหมายความว่าแมวันครึ่งเนี่ยหมายความว่าใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมงถ้าเราทำประมาณวันละชั่วโมงหมายความว่าพี่จะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนในการทำแต่พี่อัดอันเนี้ยแบบรวดเลยนะวันละมีวันหนึ่ง6ชั่วโมงอีกวันหนึ่งอีก6ชั่วโมงแล้วก็จะมีประมาณสัก3วันเพราะว่าข้อมูลอันเนี้ยคือมันเยอะมากแล้วเราต้องเปรียบเทียบแล้วเราต้องทำกราฟิกเองเราต้องหาข้อมูลในแต่ละแบรนด์มาแล้วก็แบ่งพยายามหาเฟรมเวิร์กในการที่จะพิจารณาให้คนเนี่ยเข้าใจกรอบมันว่าเฮ้ยเราคิดยังไงวะที่เราถึงออกมาแบบนี้แล้วจริงๆเราอยากให้คนอ่านนะฟีดแบคเราเนี่ยนะคือมันคล้ายๆโอเพนซอร์สเรายังถึงว่าเฮ้ยที่เทเซอร์แม่งโอเพนซอร์สมันคือมันเปิดเผยความคิดของตัวเองให้คนอื่นมาหาช่องโหว่ยิ่งคนอื่นมาจิ้มช่องโหว่ได้มากเท่าไหร่เราแม่งจะยิ่งแบบเราจะยิ่งสะสมความรู้มากขึ้นน่ะพี่ก็เลยเอาว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเราคิดเฟรมเวิร์คให้คนเข้าใจว่าเราคิดเฟรมยังไงแล้วก็พอเขาอ่านแล้วให้เขามาฟีดแบคว่าเฮ้ยพี่ขาดมุมนี้พี่คิดอย่างนี้พี่แม่งใบแอะไรเราอยากฟังแบบนั้นเพื่อที่เราจะได้ไปพัฒนาอีเฟรมเวิร์กของเราพี่บิดพี่ช่วยเอาคีย์คอนเซ็ปต์ของไอตอนเนี้ยคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยเห็นบอกว่าพี่สนุกฮาร์ดแวร์วอลเล็ตผมไปติดตามเนี่ยพี่นำเสนออะไรได้เสร็จบ้างตอนเนี้ยขอคำถามอีกหนึ่งรอบก็ประมาณว่าคอนเทนต์ที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยครับพี่เพอร์เพสหรือว่าเวที่พี่จะไปเป็นเนื้อหาประมาณไหนคือจริงๆแล้วเอาต้องบอกอย่างนี้มันก็มีคอมพลีเมนต์หรือมันจะมีเรื่องของประโยชน์ที่พี่จะได้คือพี่ก็ขายฮาร์ดแวร์วอลเล็ตได้แต่โดยหลักการเนี่ยมันคือพี่มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนพี่มีความรู้สึกอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์ในลักษณะบางอย่างเนี่ยพี่ไม่กล้าแตะคือพูดง่ายก็คือทำคอนเทนต์เรื่องกระเป๋าก็ไม่อยากจะขายกระเป๋าหรอกมันรู้สึกมันมีคอนฟลิกต์กับมันมันมีเขินๆมันจะเขินๆนิดนึงแต่พอมาถึงจุดนึงอ่ะกลายเป็นว่าพอเรามากลับมาทบทวนนะคนที่เขาเข้ามาหาเราอ่ะคือเขามีความรู้สึกว่าพี่ซื้อกับพี่อ่ะผมสบายใจทั้งที่บางครั้งอ่ะมันแพงกว่าซื้อกับคนอื่นอ่ะคือนึกสภาพออกมั้ยพี่แบบซื้อจากเทเซอร์มาก็ต้องมามาร์กอัพราคาเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบ
เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำอ่ะแต่เขาก็ยอมซื้อกับเราเพิ่งจะมาแบบเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราเอาประโยชน์จากคนอื่นแต่มันคือเรื่องที่เขาอ่ะรู้สึกสบายใจที่เขาเนี่ยได้ซื้อกับเราเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเราจะกางแฟกต์คือข้อเท็จจริงให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะว่าพี่เชื่อว่าถ้าเราเคารพกันเนี่ยคนฟังอ่ะเขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าอันไหนมันเหมาะสำหรับเขาเขาจะซื้อหรือเราไม่ซื้อเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาทั้งเราและเขาเลยเราก็มีหน้าที่ทำของเราไปแล้วเราก็แค่หาคนที่เหมาะกับ product อันนี้ซึ่งพี่ก็จะบอกว่าแม่งตอนที่พี่เขียนไอ้เทเซอร์เนี่ยคือกระเป๋าที่แม่งดีที่สุดในปี2024อันนั้นคือเรื่องจริงในใจพี่เลยนะเพราะว่าพี่โคตรชอบเทเซอร์วันเลยเพราะเราอ่ะเป็นคนแบบสายเก็บใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าจะต้องมาใช้มือถือแบบเรานึกสภาพอ่ะ6เดือนขึ้นเอาหยิบขึ้นมาเสียบทีนึงอย่างเงี้ยเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใช้รุ่นที่มันแบบกับมือถือเลยถูกไหมเราก็เลยเขียนไปแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันเป็นเหมือนเราไงบางคนเขาก็อยากจะใช้อีกแบบนึงพี่ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราก็หาข้อมูลมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าสไตล์ไหนมันคือสไตล์คุณแล้วคุณจะซื้อตรงคุณจะซื้อผ่านผมอันนี้ไม่มีปัญหาก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบทางไหนอันนี้มันคือไกด์ไลน์อันนึงที่พี่ตั้งใจก็คือว่าถ้างั้นเราก็เอาประสบการณ์ที่เรามีมากางแฟกให้เขาเห็นโปรแอนด์คอนมีอะไรแล้วที่เหลือก็คือมันเป็นเรื่องที่คุณต้องไปตัดสินใจเอาเพราะจริงๆลึกๆอ่ะถ้าใครตามพี่เนี่ยพี่อยากจริงๆนะอยากจะทำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในเมื่อมันทำเองยังไม่ได้เราก็พยายามที่จะศึกษาเพื่อให้เข้าใจมันไปก่อนแล้วก็ลองขายดูก่อนเปิดชแนลเปิดเน็ตเวิร์กเพื่อให้มันมีถึงจังหวะหนึ่งที่ถ้าเกิดมันได้จับพัดจับผูได้ทำจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ความตั้งใจจริงๆลึกๆอ่ะเราอยากทำของเราเองคือไม่รู้มันเป็นอะไรอยากทำฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอยากไปให้สุดอยากไปให้สุดไปให้สุดแต่อันนั้นมันก็คือความฝันลมๆแรงๆของเรากับแต่ก็ไม่ใช่เหตุที่เราจะไม่ทำไงก็ทำไปก่อนทำได้แค่ไหนก็เอาไปก่อนประมาณนั้นแหละที่เป็นความตั้งใจผมในบทความรู้สึกว่าพี่ตั้มอาจิโจก่อนอาจิโจก่อนก็ได้คือผมอ่านแล้วบทความเมื่อกี้ทีเนี้ยผมเลยมีข้อสังเกตว่าในบทความเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเมื่อกี้ฮะพี่บิดยังไม่ตัดเลเจอร์ออกมีเหตุผลไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบิตคอยเนอร์หลายคนอ่านแล้วเห็นชื่อเลเจอร์น่าจะมีอาการคันตามนิ้วมือนิ้วเท้ากันบ้างพี่ยังไม่ตัดเพราะว่าคือในสกอร์ที่เราใส่ลงไปอ่ะคือมันจะมีมุมที่บิตคอยเนอร์อ่ะคอนเซิร์นหรือกังวลอยู่แล้วแต่มันจะมีมุมถ้าเราไปดูใน comparison เนี่ยมันจะมีเรื่องของ open source ใน open source เนี่ยพี่ให้เขาคะแนนประมาณสัก2มั้งจาก5เต็มเหตุเพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ open source เลยเขา open source ledger lite จาก5เต็มพี่เลยให้เขา2ในขณะที่ tracer ได้เต็มเลยเพราะว่าเขาเปิดเผยแม่งหมดทุกอย่างอย่างวันคีย์พี่ก็ไม่ให้เต็มนะเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยการออกแบบแผงวงจรคือ tracer แม่งเปิดเผยขนาดว่าแผงวงจรแม่งออกแบบยังไงแต่อีกอันนึงที่เป็นสกอร์ที่เลเจอร์ได้0ก็คือเรื่องของการแบ็กอัพของถ้าไปดูในรายละเอียดพี่ให้เทเซอร์5ดาวเทเซอร์เซฟทรีนะ5ดาวเพราะว่ามีชเมียแบ็กอัพแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะให้4 3ลงมาแต่ว่าเลเจอร์พี่ให้0เลยเพราะว่าอโทษนะมึงแม่งแบ็กอัพมากกว่าที่กูจะให้มึงแบ็กอัพโอเคล้นไปหน่อยมึงแบ็กอัพให้กูเยอะเกินไปมึงแบ็กอัพให้กูด้วยเลยผมรู้สึกว่าฟังพี่พูดอ่ะเมื่อกี้พี่พูดจบยังโทษคือมันเป็นอย่างนี้พี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของบิตคอยเนอร์ไปใส่ในบทความนี้ได้มันจะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าเหลียledger เนี่ยยังโอเคสำหรับเขาถ้าเขาเก็บชิตคอยสมมุติว่าเขาไม่มีบิตคอยเลยแล้วเขาเก็บชิตคอยอ่ะมันคือทางเลือกของเขาชอบความแต่ว่ามันเป็นทางเลือกของเขาที่เขาก็ต้องไปเรียนรู้ว่า
การที่คุณเก็บชิตคอยคุณจะเจออะไรซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราบอกเดี๋ยวนี้เต็มปากเต็มคำเลยนะเต็มปากเต็มคำเนี่ยอัมเพิ่งสังเกตคือไอสิ่งที่พี่บิดพูดอ่ะมันคือหลักการ V4V ในโลกนอตเตอร์เลยพี่บิดคือเราสร้างคุณค่าแล้วคนอื่นอ่ะเขาอะไรนะเขาให้ value เราอ่ะแล้วเขาทัดเราอ่ะแบบแม่งนอตเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยคือแบบแม่งทำให้คนที่แบบไม่เคยเชื่อใจกันเลยแม่งทำให้ชัดมันกลับมาแบบคือฟังพี่บิดอ่ะมันเชื่อด้วยคุณค่าเขาพยายามทำให้พี่เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไปคือการ add value เข้าไปในโซลูชันที่เขา provide มันก็คือหลักการ V4V แล้วคำหนึ่งที่พี่บิดบอกว่ามันแล้วแต่เขาตัดสินใจมันก็คือแล้วแต่เขาจะให้ value เรากลับหรือเปล่าพี่ก็เลยจะพูดว่าเฮ้ยพี่บิดไปทัชไอ้ V4V มาจากไหนใช่ทำไมวิธีคิดพี่มันเป็น V4V ไปแล้วอะเท่าที่ผมฟังนะแล้วก็เหมือนกับพี่กำลังจะไปเวที่ว่าฉันจะเป็น expertise ในเรื่องของ hardware wallet หรือว่าอะไรพวกเนี้ย ด้วยหลักการ V4V คือมันปนกันหลายเรื่องอะมันปนกันหลายเรื่องตามคือตอนที่พี่กำลังหาตัวเองว่าเราก็อยากจะเล่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็มันทำแล้วมันโฟลออกมาได้เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่พี่เคยทำคอนเทนต์มาแล้วมันเหมือนมีพลังในภายในที่ทำให้เราทำได้โดยที่เราไม่ได้สนในผลแต่เราสนในเหตุที่เราทำว่าเอ้ยมันทำเพื่อ contribute value พอมันมาถึงจุดนึงอ่ะมันเหมือนมันเขาเรียก plateau level อ่ะที่แบบว่ามันมาแล้วมันมาตันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราต้อง break through a plateau level อันนี้ขึ้นไปให้ได้แล้วพอมันทะลุคือพี่ก็เทสหลายรอบอะไม่ทะลุสักทีไม่ทะลุสักทีไม่ทะลุสักทีทีนี้มันกลับมาเราก็กลับมาทบทวนว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ดีในอดีตมันคืออะไรเนาะคีย์อันนึงที่เราได้เจอก็คือคำว่า relevance อะไรมันคือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำได้ดีในอดีตเฮ้ยจริงๆโดยภาพอะทุกคนแม่งมองว่าพี่บิดถ้าพูดถึงฮาร์ดแวร์เลยแม่งต้องพี่บิดนี่ว่าคือเราก็ไม่ได้มีภาพนั้นในใจซึ่งจริงๆเอาจริงอาจารย์พิยะเก่งกว่าพี่ด้วยซ้ำพี่เดชาเป็นเทรดมาร์กพี่อะแต่ว่ามันเหมือนกับหลายๆคนมันผ่านหูผ่านตาพี่ในเรื่องบางเรื่องแล้วมันกลายเป็นพี่เป็นติดแบรนด์ในแง่มุมนั้นอ้าวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองเทสอันจริงๆมันคือการเอ็กซ์เพอริเมนต์อย่างนึงพอเราเทสแล้วปรากฏว่ามันไปคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไอ้เคสของเลดเจอร์นั่นแหละมันเป็นตัวที่ทริกเกอร์พี่ตอนแรกจะนอนอยู่แล้วเลดเจอร์มันโดนแฮกพอเลดเจอร์มันโดนแฮกพี่ก็เฮ้ยมีเลดเจอร์โดนแฮกเว้ยเราต้องบอกคนที่ตามเรานิดนึงว่าเฮ้ยระวังเลยไม่รู้เหรออะไรก็มาเตือนว่าระวังโอ้โหเอนเกจเมนต์ดีมากเราก็เลยกลับมาคิดเอ๊ะมันเรลีแวนต์ว่ะกับเรื่องที่เราเคยทำเราก็เลยเทสอีกรอบนึงเทสแล้วโมเมนตัมแม่งมาเทสโมเมนตัมคอนเฟิร์มปุ๊บโอเคปักธงคือถ้าดูจากไทม์เฟรมตั้งแต่ตอนที่เลดเจอร์มันถูกแฮกตอนนั้นน่ะประมาณสัก2สัปดาห์นะพี่เทสคอนเฟิร์มปุ๊บ2วันตอนช่วงที่ไม่ได้ไปไหนทำเว็บไซต์ปุ๊บขึ้นฟีดไลน์อัพเซตอัพรีเสิร์ชคีย์เวิร์ดปุ๊บทำเว็บไซต์ใหม่เคลียร์ของเก่าทั้งหมดรีเสิร์ชคีย์เวิร์ดทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องโฟกัสนั่นแหละคือที่มาที่ไปในช่วงที่ผ่านมานี่โคตรเชนเลยนะแบบเชนแบบเร็วมากแล้วก็แต่เชนนี่ที่เห็นนี่คือด้านเดียวนะมันจะมีด้านอื่นอีกที่โอ้งานประจำที่พี่ทำมันก็เชนหลายเรื่องครับถ้าพูดเรื่องเชนเนี่ยผมต้องถามคำถามนี้แล้วแหละเออเหมือนทิ้งโจ้มีคำถามเตรียมไว้อยู่แล้วโอเคโอเคคืออย่างนี้ครับพี่บิดคือสมาชิกหลายๆคนในคอมมูนิตี้รวมกันถึงผมเองด้วยสัมผัสได้เลยว่าพี่บิดเหมือนมันแบบเป็นคนใหม่อ่ะหลังจากที่ผมเพิ่งมารู้ที่หลังนะว่าพี่บิดลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลแห่งประเทศไทยแล้วอ่ะแล้วผมว่าหลายๆคนในคอมมูนิตี้บิตคอยหรือแม้ในแบบคริปโตเงี้ยทุกคนรู้สึกได้เลยว่าพี่บิดเปลี่ยนไปแบบในทางที่แบบดูมีพลังมากขึ้นนะไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องหรือว่ามันเป็นมันให้ประสบการณ์อะไรด้วยจากการที่ลงจากตำแหน่งดูแฮปปี้มากขึ้นใช่คือดูหน้าตาดูภาษากายอ่ะคือมันดูแบบมันมาจากอินเนอร์มากขึ้นอ่ะ
ดูมี time preference ที่ยาวไกลกว่าเดิมนั่นคือจริงๆอ่ะมันแค่ว่าเวลาที่เราหว่านเมล็ดพันธุ์ไปในดินที่ดีอ่ะมันก็จะเติบโตอีกแบบหนึ่งเนาะพี่ไม่ได้ว่าที่นั่นไม่ดีไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วอ่ะพืชหนึ่งชนิดน่ะมันอาศัยดินน้ำฝนรูปแบบหนึ่งไม่ได้เหมือนกันพี่แค่ไม่ได้เหมาะกับสภาพแวดล้อมลักษณะแบบนั้นแค่นั้นเองแต่คนใหม่พี่ดูแล้วเขาเหมาะนะแล้วพี่คิดว่าเขาแอคทีฟใช้ได้เลยทีเดียวคือพอเวลาเราคือเราจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะมันก็ต้องลองใช่ไหมทีนี้พอเวลาที่เราได้ลองแล้วมันไม่เหมาะมันก็คือไม่เหมาะคือเราไม่ได้อยากจะคอนทริบิวอะไรในลักษณะแบบนั้นแล้วมันมีความรู้สึกว่าในความคิดของเรามันก็ไม่ได้ตรงซะทีเดียวกับกระแสทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความยากในการที่จะคอนทริบิวอะไรบางอย่างสู้เราทำอะไรบางอย่างที่มันก่อให้เกิด impact ที่สูงกว่าแบบในอดีตคือตอนที่เราทำในอดีตเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มี impact เราทำอันนี้มี impact เราทำอะไรเงี้ยมันได้เลือกในทำในสิ่งที่มี impact สูงกว่าเวลาเราจัด prioritize ของงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยอันนี้ไอ้ impact สูงกว่าทำเว้ยอะไรเงี้ยก็มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วทำให้เรารู้สึกมีอิสรภาพมากขึ้นในใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าอิสรภาพใช้เสรีภาพดีกว่าไหมคือมีเสรีภาพมากขึ้นในการที่เราได้คิดแล้วก็แอคชั่นหรือที่จะทำอะไรลงไปโดยที่ว่าส่วนหนึ่งที่เราคิดก็คือว่าเอออะไรมันคือสิ่งที่จะทำให้คนที่ตามเราเขาได้ประโยชน์มันจริงๆไอ้หลักการนี้มันคือหลักการที่พี่คิดมาตลอดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าการเติบโตของมันน่ะมันก็จะมีอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีลำดับของมันน่ะพอมันตันแล้วมันก็ต้องหาพลังส่งต่อไปอีกเลเวลนึงเพื่อให้ขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ตอนที่เราอยู่ในตำแหน่งนั้นน่ะคือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบคอนฟอร์มกับใครคือเราไม่ชอบเผชิญหน้าแต่พี่จะบอกว่าจริงๆถ้าเถียงกันจริงๆเนี่ยพี่ไม่แพ้ใครนะพี่จะบอกถ้าเถียงกันจริงๆเนี่ยพี่ไม่แพ้แม็กซี่เหมือนกันแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่เถียงมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าการใช้พลังที่ทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยสู้เราไปทำให้หลายๆคนที่พร้อมจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนดีกว่าดีกว่าการที่แบบว่าชอบขนมปังกับปลาเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยมันใช้พลังต่างกันเยอะแล้วก็คือเวลาที่เราพูดกับคนที่เขาไม่พร้อมอ่ะมันดูเหมือนเพ้อเจ้อแต่อันนี้พี่เองก็ต้องระวังตัวเองตลอดเนาะเวลาที่เราคิดแบบนี้มันก็เหมือนเราไปดูถูกเขาซึ่งพี่พยายามจะคิดว่าเราไม่ได้ดูถูกเขาหรอกเราเคารพความคิดเขาตั้งหากแล้วเราคิดว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะเปิดใจฟังเราเมื่อนั้นแหละจังหวะนั้นน่ะมันจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดพี่ข้ามไอ้ความคิดแบบว่าโอ้มึงโง่ไม่เข้าใจหรอกอันนั้นพี่ข้ามมันไปเรียบร้อยแล้วเราต่างรู้ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยทำให้เรามีความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็เคารพความคิดเขาแต่อันนั้นมันก็คือสิ่งที่เราโชว์ให้เขาเห็นว่ามันในทางกลับกันคุณก็ต้องเคารพความคิดผมเหมือนกันถ้าเราต่างคนต่างไม่ได้ไปดูถูกดูหมิ่นกันเราก็ต่างเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมาถึงอย่างเช่นเนี่ยอย่างรอบเนี้ยพอBitcoin Spot ETF เนี่ยมันผ่านเนี่ยผมคิดพี่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเดินเข้ามาคุยกับพี่ก็จะคุยอีกแบบนึงแม้กระทั่งapproach คนละแบบละใช่approach คนละแบบแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบเขาพี่รู้นะเขาเข้ามาเตือนพี่ว่าด้วยความเป็นห่วงว่าจะยัดระวังจะหมดตัวกับบิตคอยอะไรเงี้ยพี่ก็น้อมรับฟังในความเข้าใจของเขาแล้วก็ความห่วงใยคือเวลามีคนเข้ามาแบบเนี้ยพี่จะแยกเรื่องออกจากกันก็คือเรื่องที่เขาเป็นห่วงเราเรื่องนึงเรื่องคอนเทนต์ที่เขาเข้าใจและไม่เข้าใจอีกเรื่องนึงเวลาเราขอบคุณเราจะขอบคุณในความห่วงใยแต่เรื่องที่ว่าเราเห็นไม่ตรงกันกองเอาไว้ด้านข้างแล้วเราก็ไม่ไปแตะมันมาก
ถ้าเขาอยากรู้เราจะอธิบายถ้าเขาไม่อยากรู้เราจะเฉยๆแล้วเราก็จะขอบคุณในสิ่งที่เขาเป็นห่วงพอเราแยกเรื่องแบบนี้ได้เนี่ยโหมดในการที่จะเผชิญหน้ากันระหว่างพี่กับผู้ใหญ่เพราะพี่เจอผู้หลักผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมคือกับเด็กๆมันจะไม่ค่อยหรอกเด็กๆเขาเวลาเข้ามาเขาจะอยากรู้นู่นนี่อย่างเงี้ยเราเล่าสนุกเราก็แต่เวลาเราไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เราจะไม่อยากจะเผชิญหน้าหรือคอนฟอร์มอะไรกับเขาสักเท่าไหร่ยังมีหลายๆครั้งที่พี่ก็รู้สึกว่าคำพูดของเราเนี่ยไปเสียดแทงเขาทำให้เขาแบบต้องลุกขึ้นมาแก้ตัวอย่างครั้งนึงนะพี่เคยพูดประโยคนี้นะแล้วแบบคนที่เขาลงทุนใน traditional เนี่ยพี่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ทุกวันนี้นะว่าเราเองเรายังไม่ฉลาดในคำพูดที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเราทิ่มแทงเขาอยู่ว่าเราบอกว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันที่ว่าเนี่ยเราเห็นมันเป็นโอกาสแล้วการที่เข้ามาในโอกาสอันนี้มันทำให้เกิดผลแบบนี้แบบนี้แล้วคำพูดนี้มันทำให้เขาออกมาแก้ตัวว่าคือมันเหมือนกับเหมือนเราไปบอกว่าเขามองไม่เห็นโอกาสเหมือนเราใช่ใช่ใช่ซึ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นอันนึงที่พี่ต้องเรียนรู้ว่าเวลาที่เราจะบอกเขาเนี่ยมันไม่ใช่บอกในรหัสที่ไปจี้ว่าเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นความฉลาดในคำพูดเลยก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบว่าครับโอ้ดูพี่ดูเข้าใจปรัชญาสัจธรรมอะไรขึ้นเยอะเลยนะทุกเรื่องไงเนี่ยเราจะไม่ให้เรียกพี่บิดว่าเป็นหลวงพี่ได้ไงอ่ะเราคิดว่าไงพี่บิดเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะดูที่ฟังซุปเห็นแนวคิดวันนี้ที่พี่บิดพูดมาแล้วแบบซุปเห็นภาพว่านี่แหละฮะมันคือแนวคิดที่แบบพี่บิดไปเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์ออสเตรียนแบบเศรษฐศาสตร์คลาสสิกแบบจากอดัมสมิธเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่พี่บิดพูดมาเนี่ยจะไม่รู้ตัวไงฮะเหมือนพี่ตั้มเลยอ่ะที่แกก็ทำอยู่ทุกวันเนี่ยคือแบบอย่างแบ่งงานกันทำหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบแกไม่รู้ตัวนะสิ่งที่พี่บิดทำอยู่เนี่ยมันมาจากเซลฟ์อินเทรสของพี่บิดเนี่ยมันคือมาจากผลประโยชน์ส่วนตนของพี่บิดซึ่งมันไม่ใช่เป็นการเซลฟิชนะฮะมันเป็นเซลฟ์อินเทรสที่แบบผลประโยชน์ที่เราอยากทำอ่ะแล้วพี่บิดบอกว่าเราทำอะไรให้แบบเราอยากจะทำอะไรให้คนที่ตามเราได้ประโยชน์แต่พอมันมาจากเซลฟ์อินเทรสของเรามาจากสิ่งที่เรามันมาจากข้างในที่เราทำจริงๆแล้วมันทำให้เรามีพลังมากนะแต่พอพี่บิดเริ่มในสิ่งที่เริ่มที่อยากจะทำด้วยตัวเองก่อนอ่ะแล้วมันจะทำให้แบบเห็นนะเว็บไซต์ทำแป๊บเดียวฮะบทความก็เขียนแป๊บเดียวฮะมันนี่คือแรงจูงใจที่ทำให้เราเนี่ยทำงานนั้นแบบได้มีประสิทธิภาพแล้วก็แบบได้มีแบบเป็นแบบยอดเยี่ยมสักเรื่องเลยไม่เลยฮะแล้วสุดท้ายพอมันมาจากเซลฟ์อินเทรสของพี่บิดเองเนี่ยสังคมเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมารักพี่บิดแล้วก็ได้ประโยชน์ได้สิ่งที่เรียกว่าคุณค่า V4V ที่พี่บิดทำคือแบบแล้วสุดท้ายตลาดมันตอบโจทย์ตรงนี้คือทุกคนเลือกที่จะTrust ในตัวพี่บิดเลือกที่จะอยากจะซื้อฮาร์ดแวร์เลยจากพี่บิดไอ้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าอดัมสมิธบอกว่ามันคือมือที่มองไม่เห็นมันเป็น invisible hand ฮะในระบบตลาดเสรีแบบนี้โอ้โหเนี่ยครับพี่บิดซุปขนลุกมากเลยฟังพี่บิดนี้โอ้โหซุปขนคีได้เลยอ่ะนี่ลากพี่มาเชิดชูเลยเนี่ยมาอวยกันไม่ใช่ก็พี่ทำแล้วมันก็ดูมัน appreciate นะคือตอนที่ทำพี่บิดมานานมากแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วผมมาได้ยินว่าอะไรเป็นแรงจูงใจอะไรที่ทำให้พี่เป็นแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่ามันตรงกับพวกผมแต่ผมเชื่อว่าไอ้รอยยิ้มความสุขแววตาพี่ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็รู้สึกยินดีไปด้วยใช่จนเนี่ยแหละผมถึงปล่อยให้ซุปมันพูดเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นเรื่องนี้เดี๋ยวนะน้องนิ่มแซวมาในแชทบอกพี่บิดดูสภายาส้มแน่ๆเลยแบบนี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงพวกเราเห็นไหมเนี่ยแชทตอนนี้30กว่าท่านแล้วพี่บิดมาเยอะแป๊บเดียวโอ้ปั๊มแซ่บมาเยอะมากมีใครว่ายังไงบ้างแฟนคลับพี่บิดทางนั้นเลยนะเนี่ยจริงเหรอใช่น้องนิ่มนี่ไงบอกโดนพี่บิดตกจากเพลย์ลิสต์คลิปสอนบิตคอยมือใหม่เลยค่ะวันนี้แฟนแท้พี่บิดเลยนะให้สามีเตงสอนบิตคอยไม่เชื่อไม่สนใจต้องมาฟังพี่บิดน้องนิ่มก็เชิดชูพี่เกินมาแล้วพี่เขินว่ะผมรอพี่บิดรีวิวสตาร์ลิงอีลอนมัส
เนี่ยอีกคนหนึ่งที่มันติดพี่อ่ะเป็นนักรีวิวเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยพี่ทักผมมาเมื่อสักเดือนที่แล้วป่ะวะเรื่องนี้พิซซ่าเดย์อ่ะใช่ไหมเจ้าเรื่องอะไรวะใช่คือพี่จองไว้ว่าบิตคอยพิซซ่าเดย์เนี่ยห้ามใครแตะนะเพราะพี่จะจัดยังไงพี่ยังไงวางแผนไว้ไงยังไม่มีแผนรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าจองที่จองที่เขาแบบจองที่ไว้ก่อนใช่ไหมพี่จองที่จองวันแล้วก็กางขากางแขนไว้ว่าไลท์ชิปห้ามแตะวันนี้คือใครก็แล้วแต่วันนี้คือวันของพี่นะคือวันที่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะเราไปแจมได้ไหมอ่ะไปช่วยได้ไหมไปแจมได้ไหมคือตอนนี้เปิดหมดใครมีไอเดียอะไรพี่อยากให้ไอ้ Bitcoin Pizza Day มันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่เราได้มีโอกาสมาสนุกร่วมกันคือตอนนี้พี่ยังไม่ได้ประสานงานอะไรกับใครยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่วันนั้นคุยกับตั้มแล้วก็คุยกับพารากอนไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไงวันที่22เนี่ยต้องเป็นของ BitSpace ห้ามให้คนอื่นเด็ดขาดงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมช่วยคิดกิจกรรมอะไรสักเซสชันหนึ่งให้ไหมให้เวลาสักเท่าไหร่ได้ได้เลยได้เลยได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจริงๆมันคราวที่แล้วเนี่ยมีสปอนเซอร์ของพิซซ่าเจ้าหนึ่งซึ่งอร่อยมากแล้วก็เป็นพิซซ่าถาดใหญ่แบบสไตล์อีไอกันอะแบบเรามาแซฟพิซซ่ากันดีกว่าวันนั้นแต่วันที่22นี่วันลงวันพุธเลยนะเนี่ยโอ้ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวนะเมียผมมาในช่องแชทเหรอเนี่ยมันแบบอาจจะนะกูเคยอ๋อคนชื่อกิกกี้นี่คืออ๋อภรรยาพี่แจ็คกูเต้โอ้ตายต่อพี่ตามบอกกูต้องเซลเซนเซอร์ชิพแล้วทีเนี้ยมันจะมาไล่พี่ไปโกนหนวดแน่ๆพี่ว่ามีด้วยเหรอต้องมาไล่ไปโกนหนวดเอาหยอกกันเฉยๆพี่มีอะไรต่อน่าสนใจเพราะว่าคือคราวที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยในคอมมูนิตี้เขาก็ชวนให้มันมีอีเวนต์เกี่ยวกับพิซซ่าเดย์นี่แหละแต่เราทำกันได้แค่ในออนไลน์จำได้ไหมชวนกันทำนู่นทำโพสเนี่ยทั้งนี้คราวนี้มันมีพื้นที่ก็เลยเราอาจจะไปคิดคอนเทนต์หรือว่าอีเวนต์อะไรที่เดี๋ยวผมปล่อยน้องๆเขาคิดแล้วกันเขาไอเดียเขาดีกว่าผมเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยพี่บิดกันเดี๋ยวค่อยแล้วก็มีเรื่องว่ากันแต่แค่ว่าจองไว้ก่อนนะจองไว้ก่อนนะมีเรื่องนึงด้วยพี่ครับอยู่กับขิงเรื่องนี้อยู่กับขิงใช่เรื่องไหนโยนให้อย่างนี้เรื่องไหนเรื่องไหนนะตกใจคอนเฟรนซ์เหรออ๋อบิตคอยน์แทนคอนเฟรนซ์จัดเมื่อไหร่จัดกลางเดือนกันยายนครับวันไหนนะลืมจำวันที่แน่ชัดไม่ได้แต่ว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่สองกลางเดือนของเดือนกันยายนโอเคตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถามไว้เผื่อว่าพี่บิดจะแบบมาแจมมาเป็นอยากคือตอนเนี้ยแบบว่าเรากำลังดีไซน์แผนแนวกันอยู่แล้วก็แบบพอเราพูดถึงว่าเราจะมีแบบเหมือนเป็นเวทีแอดวานซ์อ่ะคือผมไม่อยากใช้คำว่าเวิร์กช็อปเหมือนปีที่แล้วคือพี่ดูภาพคำว่าเวิร์กช็อปออกมาคือพอเราพูดไปว่าเวิร์กช็อปอ่ะบางคนมีความคาดหวังแบบนึงแต่เรารู้สึกว่ามันไม่คงจะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบอาจจะใช้คำว่าแบบแอดวานซ์สเตจหรือว่าแบบไซต์แผนแนวหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าพี่บิดอยากจะแบบมาจอยมาอะไรในบางรูปแบบหรือเปล่ามีเซสชันอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวดูคอนเทนต์ให้มันแบบในมูดของเขาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอะไรมันเป็นกระแสหรือว่าเป็นเทรนที่เขาอยากจะรู้เดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งเราไม่รู้เลยเนาะเรื่องเทรนเนี่ยโดยเฉพาะแบบปีนี้ผมรู้สึกว่าแบบท้าทายที่จะทายอะเพราะว่าแบบฮาวิ่งมันกำลังจะมานั่นนี่ ETF มันมาแบบผมไม่รู้เลยว่าแบบอีก3เดือนคนจะสนใจเรื่องอะไรกันถ้าวันที่แน่ชัดก็14-15ครับพี่บิด14-15กันยาไม่เป็นไรผมมองว่าพี่บิดอ่ะพอไปเวเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ได้รับ trust เกี่ยวกับเรื่อง hardware wallet ในกลุ่ม audience ใน market อยู่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นพี่ก็แค่ select ว่าเอาอะไรไปเล่นจริงมันมีเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าน่าสนใจก็คือเดี๋ยวพี่ไปศึกษาวันนั้นส่งให้โนโตชิดูว่าเฮ้ยอีตัวนี้แม่งใช้กับนอสเตอร์ได้นะแต่พี่ยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่าอีตัววันคีย์นี่ฮะมันใช้กับนอสเตอร์ยังไงวะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเออมันใช้กับนอสเตอร์ได้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไงเก็บคีย์เหรอหรือยังไงพี่
นั่นดิเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดยังไม่ได้ดูรายละเอียดวันคีน่าจะเป็นรูปแบบของ Air Gap น่าจะเข้าข่ายประเภทของที่เป็นNotter Side Device ครับน่าจะเป็นรูปแบบนั้นคล้ายๆ Cisigner ใช่ครับน่าจะเป็นรูปแบบนั้นมากกว่าถ้าแบบใช้กับ Notter อะไรเงี้ยก็คิดว่าเพราะจริงๆคือ Notter มันก็จะมีหลักการคล้ายๆกันแหละครับหลักการคล้ายๆ Public Key Private Key แบบเดียวกับพวก Cryptography ปกติเลยครับพี่บิดแต่แค่แบบมาตรฐานในการเจนคีย์มันก็จะอาจจะต่างไปหน่อยอะไรเงี้ยถ้าอยากซัพพอร์ตจริงๆก็ต้องให้ลองศึกษาเพิ่มว่าเอ้ยสามารถมันจริงๆอ่ะซีดบิตคอยกับซีดนอตเตอร์สามารถใช้ตัวเดียวกันได้แล้วก็วิธีเจนออกมามันจะต่างกันนิดหน่อยแต่สามารถมีเมมโมริกตัวเดียวกันได้โอเคก็คือหายก็หายหมดกันพร้อมกันหมดใช่ ไม่ต้องกระจายความเสี่ยงใช่ไหมอย่าไปซนอีกนะอย่าซนนี่เรื่องเบสิกเนี้ยก็น่าสนใจฮะกับงานคอนเฟอเรนซ์รอบนี้ผมไม่ได้อยากให้มันตึงหรือว่าเทคนิคอลแบบหัวบวมแล้วก็มีดีมานด์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพอมันเริ่มเข้าสู่หลังฮาร์วิ่งอะนะมันจะมีใหม่ๆเยอะเขาก็จะรีไฟล์พวกเบสิกฮาวทูอะไรพวกนี้แหละฮะผมก็บอกกับพี่ดีผมอยากถามมุมมองพี่บิดในฐานะคนมีประสบการณ์ผ่านฮาร์วิ่งมาเงี้ยด้วยว่าแบบในมุมมองของมิติของคนอะคนที่อยู่ในสเปซตรงเนี้ยพอมันแบบมันเป็นบูรันรอบใหม่มันหลังฮาร์วิ่งมาเนี้ยคาแรคเตอร์คนมันเป็นยังไงคนที่แบบเข้ามาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมยังไม่เคยเจออย่างนั้นนะเพราะว่าผมเข้ามาก็คือแบบบิตคอยน์ลงมาจาก2ล้านแล้วอะไรเงี้ยคือแบบคนที่แบบอยู่ในตลาดตอนนั้นคือแบบคนที่แบบว่าโอ๊ยตายชิบหายหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือเขาเข้ามาสักพักนึงแล้วแต่ว่าร้องหวนมันร้องระงมใช่ป่ะแต่ว่าวันเนี้ยคือตอนเนี้ยเราเข้ามากลางเต็นท์รออยู่ในสเปซนี้แล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยงวดหน้าเนี่ยมันจะต้องมีคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาบรรยากาศมันจะเป็นไงพี่คิดว่าแล้วแบบเราจะต้องรับมือยังไงมั้ยมีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงมั้ยในฐานะแบบคนทําคอนเทนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยว่าคนใหม่ที่เข้ามามันจะมองหาอะไรหรือว่าแบบจะสร้างเรื่องราวน่าปวดหัวอะไรหรือเปล่าคือจริงๆจริงๆมันมีคำคลาสสิกอันนึงนะที่พี่เคยพูดอะแล้วก็หลายๆคนก็เอาไปแซวที่พี่บอกว่าบิตคอยน์ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมันมีแต่ใจคนที่มันเปลี่ยนเท่านั้นเองคือใจคนมันจะเปลี่ยนตามการเวลาเฮ้ยเฮ้ยนี่คือจดเพราะวันนี้ก็หลายคนเลยผมวันนี้ผมเลยปัดยาเยอะมากเลยต่อพี่ต่อในความรู้สึกพี่คือตั้งแต่อยู่มาบิตคอยน์มันไม่เคยเปลี่ยนไปจากวันที่มันคือมันอัปเกรดหรือมันอะไรแต่โดยหลักของมันเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยใจคนมันจะมีแต่เปลี่ยนว่าเฮ้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยแม่งไม่ไหวว่ะอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียนรู้กันไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ได้มองเห็นล่าสุดที่พี่ได้มีโอกาสคุยเนี่ยพี่คิดว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้ต่างจากเดิมมันจะมีกลุ่มคนที่คิดว่าตัวเองไหวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็คิดว่าจะถือยาวพี่คิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาในตลาดเวฟที่แล้วแม่งก็เอ้ยแบบนี้แหละแต่คนเราอ่ะแบบเคยเจอคนที่แบบบอกไม่กลัวตายไม่กลัวตายไหมแต่พอเวลาความตายอยู่ตรงหน้าจริงอ่ะมันก็กลัวอยู่ดีมันก็กลัวคือคนที่บอกว่าพร้อมนะไม่เคยเจอบิตคอยน์เลยนะแล้วบอกพร้อมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยยังไม่คือเขายังไม่เคยเจอของจริงไงคือพี่ต้องบอกว่าของจริงคือมันน่ากลัวกว่าที่ตัวเองคิดประเมินไว้มากคุณยังไม่เคยเจอของจริงเนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันหมูกับความรู้สึกของคุณอันเนี้ยต้องเตือนกันไว้เลยนะครับแล้วก็อันนึงที่พี่จะเตือนอยู่เสมอก็คือว่าอันนึงที่เป็นสิ่งที่เราต้องสู้อยู่ตลอดมันจะมีนี่แหละไอ้คุยแค่อาจารย์ตามมันจะมีความกลัวกับความโลภนี่แหละมันจะวนเวียนเข้ามาความกลัวคือตอนราคามันตกเนี่ยโหกลัวมากเลยว่าศูนย์แน่บอกขนาดเตรียมใจมาแบบศูนย์ก็ไม่เป็นไรอะไรแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยลำบากกับอีกอันนึงก็คือความโลภคือเวลาราคาไปสูงๆแล้วเนี่ยคันมือแล้วก็ปล่อยของออกไปก่อนแล้วก็แต่ตอนแรกบอกว่าถือยาวนะ
แต่พอมาถึงที่แบบไม่ไหวแล้วเทคโปรฟิตพอขายปุ๊บไอโฟนสักเครื่องพอขายปุ๊บแม่งดีใจหน้าอีกคือแล้วก็แบบหลังจากนั้นตัวเองก็จะลอสอะลอสจากสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่คือกลายเป็นว่าไอ้เป้าตอนแรกที่ตั้งใจไว้อะกับวิธีการที่ทำอะแม่งคนเรื่องคนละราวกับไอ้เป้าที่ตั้งใจไว้เลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เจอตรงหน้ามันบีบให้เราเนี่ยทำในแอคชั่นที่มันไม่ควรจะทำแล้วเป้านั้นมันก็ไปไม่ถึงไอ้สิ่งพวกเนี้ยคนกลุ่มนี้ก็จะเจอตลอดแล้วมันก็จะสู้กับตัวเองตลอดว่าเฮ้ยขายเฮ้ยเข้าใหม่แล้วมันก็จะซื้อขายแล้วมันก็จะเจ็บปวดเคยเจอแบบเนี้ยที่เขามาเล่าให้ฟังก็จะเป็นประมาณแบบนี้ตลอดสิ่งหนึ่งที่พี่จะเตือนแล้วก็แนะนำให้มือใหม่ทำคือถ้าเรายังไม่สามารถแบบนิ่งพอที่จะทนกับสภาพแบบนี้ได้เนี่ยคือให้แบ่งพอร์ตออกมาว่าพอร์ตที่แบบเก็บยาวก็เก็บยาวแล้วถ้าคุณจะคันมือให้คุณคันมือแค่พอร์ตที่คุณคิดว่าจะซื้อขายมันน่าจะช่วยได้ว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับพอร์ตยาวแบ่งไปเลย80 20ไอ้พอร์ตคันมือก็ 20% พอ80โฮไว้ยาวๆอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันได้กำไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้กำไรบ้างมันไม่ใช่แบบว่าไม่ได้กำไรเลยฟูลฟิลความอยากฟูลฟิลความอยากใช่ฟูลฟิลความอยากแล้วก็ไปขิงเพื่อนได้ว่าเฮ้ยได้ 80% อะไรเงี้ย 150% 100คือมันมีมุมให้ไปขิงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าไปขิงเป็นจำนวนเงินเราไปขิงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปยุ่งกับไอ้พอร์ตหลักร้อยขิงจำนวนปั๊บจะรู้สึกอันน้อยว่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบบขิงได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์อย่าไปบอกคืออันนี้มันเป็นอันนึงที่เวลาที่เราเข้ามาในไอสเปซเนี้ยมันต้องรู้จักวิธีถนอมใจเราอะว่าเราจะทำไงให้เราอยู่ในกระแสของไอ้โรลเลอร์โคสเตอร์นี้ได้โดยที่เราเนี่ยยังไม่ละทิ้งไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องในระยะยาวออกไปเนี่ยมันเป็นประมาณแบบนั้นตอนนี้ในช่องแชทเดือดมาเลยฮะบอกว่าอะไรเนี่ยเตรียมกระดาษลังไว้แล้วฮะไม่นอนคฤหาสน์ก็นอนลังกระดาษลังกระดาษโอ้โหขนาดนั้นเนี่ยมีคนทำเหมือนพี่บิดด้วยพอร์ตเก็บ 99.99% พอร์ตเทรด 0.01% เรื่องนี้เราเพิ่งคุยกันในสภารอบที่แล้วเองป่ะที่แบบว่ามันเหมือนกับที่เราเอาเรื่องไอ้ท็อป 1% ที่คนมีถือครองบิตคอยไว้อะเออแล้วคุณจะเป็นท็อป 1% ของโลกอะเออแล้วซุปก็บอกว่าเนี่ยที่พี่บิดพูดมาเมื่อกี้ใช่เลยฮะมันไม่ได้ง่ายๆนะความโลภแล้วความกลัวของเรานี่แหละนะที่จะทำให้เราพลาดใช่คือรายย่อยอะไม่ทำของหลุดมือเนี่ยไม่ค่อยหลุดหรอกตอนขาลงอะมันไปหลุดตอนขาขึ้นผมเจอตอนขาลงที่ทนได้ทนดีมากขาขึ้นเท่านั้นแหละของหลุดหมดเออครับเหมือนที่พี่บิดพูดเลยมีใครสาธุมันด้วยวะมันกล้าไปแต่จริงๆนะคือมองไปที่ดาวเหนือพี่ตอนสมัยพี่วัยรุ่นอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะแบบเหมือนไม่กลัวตายอะไรเงี้ยบ้าดีเดือดอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะมันก็ต้องมีสติกลับมาดูว่าเฮ้ยทิศของดาวเหนือมันอยู่ทางไหนเราอาจจะแบบซุกซนบ้างระหว่างทางอ่ะแต่ว่าอย่าให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ต้นเนี่ยมันไม่ถึงยังไงเราก็ต้องเอามองระยะยาวเป็นหลักครับอ่ะเดี๋ยวพี่บิดมีเวลากับเราไม่มากเท่าไหร่มีเรื่องสุดท้ายให้ซุปช่วยแซวฉากด้านหลังที่เป็นไงซุปแปลกตาไหมโอ้สวยมากครับสวยด้วยพี่จ้องแต่แรกแล้วพี่ว่าเป็นฉากแผงพี่บิดโคตรสวยเลยอ่ะพี่บิดเขาจัดแสงเป็นนะเขามีคีย์ไลท์มีแบ็คไลท์มีฉากหน้าฉากหลังมันครบอ่ะพี่บิดอ่ะสุดยอดอ่ะมากยอมอันนี้ยอมอาจารย์ตั้มยอมไปแล้วเรื่องเนี้ยเหลืออย่างเดียวพี่บิดนี่ๆไมค์ตัวนี้ฮะโอ้ไอ้ขิงเว้ยทำไมวะอาจารย์ตั้มก็พยายามแซวพยายามป้ายยาพี่บิดอยู่ฮะเนี่ยตัวนี้คืออันนี้แหละอันนี้จริงนะจริงไมอาจารย์ตั้มโคตรดีเลยวันนั้นใช้แบบโคตรดีเลยแต่ว่าเราก็ต้องเอาเงินไปใส่ในที่ที่มัน impact
สูงกว่าก่อนใช่ไหมคือไอ้นี่ก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเนาะทนอีกนิดนึงนะลุงนะคือคืออันเนี้ยซื้อมาเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าบาทฮะตอนนั้นเนี่ยโหคือถ้าใครดูช่องพี่มันจะมีการอัปเกรดระหว่างทางมาตลอดสมัยก่อนเนี่ยใช้ไมค์แบบไมค์สายเสียบหูฟังอ่ะแล้วแม่งแบบโหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เริ่มอัปเกรดมาเป็นไมค์ไอ้คอนเดนเซอร์ที่มันเป็น USB เล็กๆเราก็แบบมันเก็บรายละเอียดทุกอย่างแม่งมาหมดเลยเสียงแม่งวีก็มาวัยใช่วัยคอนเดนเซอร์ใช่แล้วเราก็เลยต้องไปหาอ๋อไมค์ไดนามิกมันมีโอ้แต่ว่าอีรุ่นหอจานแม่งไม่ไหวว่า 20,000 เนี่ยครับโอ้โหมันไอ้ตัวมันพี่บิดตัวนี้ 8,000 ฮะตัวนี้ 8,000 อันไหนอ่ะของรุ่นไหนอ่ะเนี่ยที่ซุปใช้รุ่นเดียวกับอาจารย์อ่ะรุ่นเดียวกับอาจารย์ครับเนี่ย 8,000 นี่คือราคาบอกเมียนะพี่บิดต้องฟังให้จบพี่บิดต้องฟังให้จบโอเคเมียได้ดูอยู่ไหมพี่จะบอกนั่งอยู่ข้างๆเมียอยู่ข้างพี่ไม่กล้าใช้มุกนี้เลยนะตอนสมัยนู้นพี่เล่นกล้องเราก็บอกว่าแล้วเราก็ไปซื้อเลนไอ้ตอนนั้นไอ้เลนแคนนอนอะไอ้ที่ริมแดงอะเขาเรียกเลนแอร์เลนอะมันจะประมาณสัก 40,000 50,000 อัพแล้วเมียถามว่าเท่าไหร่เราก็บอกว่า 6,000 อย่างนี้ เขาก็เอารูปไปให้เพื่อนที่ออฟฟิศดูแล้วก็เพื่อนที่ออฟฟิศบอกว่า ถ้ามึงได้ 6,000 จริงอะฝากมันซื้อหน่อยสัก12ตัว งานงอกอันนี้เหมือนงานเหมือนเลยเหมือนในมีมที่เขาเล่นกันเลยเนี่ยเออไม่ไอ้มีมเนี่ยมันคือชีวิตจริงเว้ยไอ้ครับมีมที่ว่าเนี่ยคือชีวิตจริงเลยแบบหน้าชาเลยแบบเออจริงๆเขาไม่ได้ซื้อที่ 6,000 หลังจากนั้นก็ไม่โกหกอีกละคือเวลาเราโกหกแล้วมันจะมีคอนซีเควนต์อะไรที่มันเป็นผลที่เราต้องรับผิดชอบเสมอโอเคครับโอเคเออขอบคุณมากครับพี่บิดครับสำหรับเวลาที่สละมาทักทายน้องๆเนาะแล้วก็ครับเดี๋ยวเราเจอกันบิตคอยพิซซ่าเดย์แล้วก็ดูเลยคอนเฟอเรนซ์ครับระหว่างที่ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวหน้านั้นพี่บิดไปบล็อกเมาน์เทนเปล่าใช่ไหมพี่บิดไปบล็อกเมาน์เทนเออใช่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 ไปเจอกันไปกันหนึ่งแล้วก็หาวิ่งปาร์ตี้ด้วยแล้วเขาให้พี่ไปวิ่งอ่ะเขารู้สึกให้พี่เออใช่พี่อันนี้ผมจองตัวพี่นะฮาวิ่งปาร์ตี้ผมแจ้งวันไปอีกที4 ปีครั้งไอ้ฮาวไอ้นั่นนะฮาวิ่งปาร์ตี้นะแต่ไอ้บล็อกเมาน์เทนเนี่ยกูเนี่ยวิ่งไม่ใช่ฮาร์ปไปวิ่งกูเนี่ยวิ่งวิ่งเอาใจช่วยครับพี่ผมเอาใจช่วยพี่อาจารย์ตั้มก็จะไปเป็นเพื่อนอยู่ก็ไม่พี่บิดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมีซุปอยู่ครับมีซุปเดี๋ยวซุปจะไปรอที่เส้นชัยครับเดี๋ยวให้พี่บิดแล้วไอ้สกินเสื้อว่าผมชื่อฮาฟครับจะได้แบบว่าเข้าตีมไม่ฮาฟวิ่งฮาฟวิ่งเดี๋ยวนะสองสลึงก็มาเหรอขอสักนิดนึงก่อนจากอ่ะโอเคงั้นให้พี่บิดฝากผลงานตัวเองเนาะกับเพื่อนๆก่อนจะได้บายบายกันไปจริงๆแล้วพี่ก็มีอย่าเรียกว่าผลงานเลยแล้วกันเนาะพี่คิดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเพราะว่าพี่เองก็อยากจะเหมือนตบซ้ายตบขวาตัวเองให้มันไปในร่องที่ถูกซึ่งมันจะไปแบบนั้นได้มันจะต้องมีฟีดแบ็กจากคอมมูนิตี้พอสมควรที่ว่าเอ้ยพี่มันควรจะอย่างนี้เนี่ยซึ่งพี่เป็นคนเปิดนะว่าเวลาสิ่งที่เราทำแล้วมันไม่ใช่อย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยสามารถฟีดแบ็กหรือคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สิ่งนึงที่จะทำใหเราพัฒนาตัวเองได้พี่ว่ามันจะต้องอาศัยคนที่หวังดีกับเราเนี่ยเตือนเราเพราะฉะนั้นถ้าใครที่หวังดีกับพี่เนี่ยช่วยเตือนพี่นิดนึงนะถ้าเกิดพี่ออกนอกลู่นอกทางนอกร่องนอกรอยเนี่ยเตือนได้เต็มที่เลยไม่มีการโกรธกันอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราอะทำไมเราถึงจะไม่ฟังแล้วทำไมเราถึงจะไม่ทำตามใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่พี่อยากฝากไว้แล้วกันก็ยังไงถ้าไปตามฟังตามชมตามอ่านก็ฝากคอมเมนต์นิดนึงสิ่งนึงที่พี่เอาไว้เป็นแบบเหมือน principle เสมอก็คือ
สิ่งที่เราทำเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองที่เราพึงกระทำอันแรกก็คือถ้าเราทำเรื่องที่ดีเราควรจะรักษาเรื่องที่ดีนั้นไว้ถ้าเราทำเรื่องที่ไม่ดีเราควรจะแก้ไขเรื่องที่ไม่ดีนั้นออกไปมันมีอยู่แค่2อย่างที่เราพึงกระทำกับอีกอย่างนึงที่พี่จะทำเพิ่มนอกเหนือจาก2อย่างนี้ก็คือมันมีอะไรที่เราจะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่มันดีกับตัวเราและสังคมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันไหนมันเป็นเรื่องที่พี่ได้ reflection หรือคำสะท้อนจากคนอื่นๆมาว่าเฮ้ยพี่มันควรจะอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่มากก็ฝากนิดนึงแล้วกันครับพี่รอคอมเมนต์อยู่นะครับขอบคุณครับสาธุกำลังจะพูดเลยตั้งบอกว่าทุกคนสาธุพร้อมกันอายุวันโนสุขังโอ้ยให้พรด้วยไม่ได้เลยนะหลวงพี่มาเองอ่ะยังตบมุกเออไปแล้วครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่บิดครับขอบคุณครับโอ้อิ่มเลยเต็มอิ่มเลยฮะเป็นไงเป็นไงซุปพี่บิดเวอร์ชันใหม่เป็นไงเป็นไงคนลุกเนาะบอกเลยบอกเลยเปลี่ยนไปเยอะมากพี่ตั้มคือเยอะมีตาเลเซอร์แล้วอ่ะคือเขาดูมีความสุขกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะแบบก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเป็นนายกสมาคมใช่ไหมแบบเอ้ยดูเขาเครียดๆดูเขาไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ใช่ใช่มันต้องแบกพอเขาหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วเขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเนาะเออต้องบอกว่าเขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็โอ้เขาเปลี่ยนแบบไปเยอะมากจริงๆครับอืมใช่คุณเมื่อก่อนหน้าผ่านจันผมเหรอคือผมอะเริ่มศึกษาบิตคอยจากรายการที่พี่บิดคุยกับอาจารย์ปริยาแหละแล้วพักหนึ่งก็แบบเริ่มรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่พี่บิดทำมันเป็นบิตคอยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนก็เลยเลิกติดตามไปพักใหญ่ๆจนมาช่วงนี้แหละช่วงไม่กี่เดือนนี้ผ่านมารู้สึกแบบเฮ้ยแกเปลี่ยนไปจริงๆว่ะเออแล้วเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะว่าแกลาออกแล้วจากตำแหน่งนั้นก็รู้สึกแบบมันน่าจะเป็นแบบทิปปิ้งพอยต์อะไรบางอย่างในชีวิตแหละเออเพราะผมก็เข้าใจนะว่าไปอยู่ในตำแหน่งอย่างนั้นมันเป็นหัวโขนที่มันหนักต้องเจอทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเจอทั้งพวกชิดคอยอะพูดตรงๆเจอเหล่าชิดคอยเยอะแยะไปหมดอะมันก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เครียดสะสมแหละแล้วพอได้ยินว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแกแบบเหมือนแบบหิวใจแล้วแบบโอ้โหมีพลังเต็มเปี่ยมอะอยากลุกขึ้นมาทำตรงนี้นั่นอยากลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้คนอื่นอะคือจริงๆเมื่อกี้ผมอยากจะถามพี่บิดแล้วแบบพี่บิดมองว่าเต็มบิตคอยเนอร์ไหมแต่แบบผมฟังที่แกพูดผมเห็นสายตาแกเห็นรอยยิ้มแกไม่ต้องบอกใครหรอกครับว่าเป็นแกไม่ต้องบอกใครหรอกครับว่าเป็นนี่แหละใช่เลยของแท้ของแท้ตัวจริงนะฮะเหมือนที่อาจารย์พี่ยะบอกนะเรามองตาเรารู้เลยคนนี้บิตคอยเนอร์คุณไม่ต้องบอกต้องบอกซุปเหมือนพี่จิงโจ้เลยเอาจริงใน YouTube อ่ะเดี๋ยว YouTube ซุปกด Subscribe ไม่กี่ช่องเลยนะที่พูดถึงเรื่องบิตคอยอ่ะนอกจากแบบคนแบบพวกสปีกเกอร์เมืองนอกแล้วก็ช่องประเทศไทยก็มีไรชิปกับอาจารย์พิริยะแล้วก็เนี่ยฮะพี่บิดคือเราผ่านโลกคริปโตมาแล้วอ่ะทำไมเราต้องไปตามไอ้เพจคริปโตบ้าบอเทรดเดอร์อะไรที่แบบเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วอ่ะเออทุกเลยยกเลิกหมดเลยนะแบบอันไลค์หมดเลยคือแบบยกเลิกติดตามหมดเลยของพี่บิดก็เพิ่งมากดติดตามตอนช่วงนั่นแหละอย่างที่พี่โจบอกแหละสุดยอดอิ่มฮะจริงมีคอมเมนต์นะกับพี่บิดจริงอาจจะใกล้ชิดหน่อยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้จากพี่บิดมาก็คือเรื่องแนวคิดเรื่อง impact เนี่ยแหละผมจำได้ว่าตอนบนเวทีวันเปิดตัว BitSpace พี่บิดพูดถึงอารมณ์เป็นเหมือนคำสอนพุทธอ่ะพุทธเป็นธรรมะไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นแค่ธรรมะหรือว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพูดว่าเราไม่จำก็จำไม่ได้ว่าในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าแบบพูดเหมือนกับว่าบัณฑิตพึงสร้าง impact อะไรเงี้ยพึงสร้างผลกระทบด้านบวกต่อผู้อื่นซึ่งในอีกในหนึ่งสิ่งนี้ผมก็มองได้ว่ามันก็คือสิ่งเดียวกับเวลาที่เราพูดว่า value นั่นแหละจริงๆก็เคยคิดเรื่องพวกนี้อยู่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาแต่
เอาแรงใส่เข้าไปในอะไรบางอย่างแล้วเราคิดว่าเราเอาแรงใส่เข้าไปในสิ่งนั้นเหนื่อยใช้เวลากับมันนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วสิ่งนั้นมันจะมีค่าขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่เราจะไปตกหล่มแบบแนวคิดแบบอะไรนะมูลค่าแรงงานของมาร์คใช่ป่ะแบบว่ากูใส่แรงเข้าไปในสิ่งนี้เท่านี้เพราะงั้นมันต้องมีมูลค่าเท่านี้สิวะใช่ป่ะแต่จริงๆมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวว่าเราใส่แรงเข้าไปเท่าไหร่แต่มันเกี่ยวว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นเอาคําออกมามันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคนอื่นในทางบวกมากน้อยแค่ไหนนั่นคือแวลูของมันมันนั่นแหละแล้วการที่เอาวิธีคิดเนี้ยมาใช้ในการจัดสรร priority ว่าฉันจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรหลังภายใต้ทรัพยากรที่เรามีเวลาพลังงานทุนต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถจัดสรรทุนที่เรามีไปสู่วิธีที่มันมีประสิทธิภาพที่สุดได้ผมคิดว่าเดี๋ยวในฐานะพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้รวมไปถึงคนที่อยู่ในแชทด้วยอ่ะคนที่เข้ามาเป็น Bitcoiner ก่อนเนี้ยพอเราเจอคนใหม่ๆในสเปซปีหน้าปี2ปีหน้าอะไรเงี้ยเราจะเริ่มบีซี่อ่ะเราจะเริ่มแบบมีอะไรทำจะเป็นบทเลยเว้ยแล้วเราจะทำอะไรก่อนดีวะอะไรเงี้ยก็หลักเนี้ยก็ใช้ตัดสินใจได้ผมว่านะเราควรจะคิดเรื่องนี้ไว้ว่าทำอะไรแล้วมันมี impact เยอะที่สุดอะไรที่มันเกินมือเราก็อาจจะต้องให้คนอื่นเขาทำว้าวยอดเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหผมก็ไปยันฉิงจริงปัดยามาเต็มอิ่มเลยว่ะก็ได้ไม่ต้องใช้อะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะเชิญแขกท่านหนึ่งมาละเอามาส่วนใหญ่ก็ซึ้งกับรถพระธรรมพี่บิดกันนะอย่างพี่เป็ดด้วย